คือเรื่องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการแต่งเรื่องก่อนนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าการแต่งเรื่องเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของทุกเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังละครหรือแม้แต่การ์ตูนที่เราจะทำกันอยู่นะครับเพราะต่อให้คุณวาดภาพออกมาสวยงามมากแค่ไหนแต่ถ้าเนื้อเรื่องมันไม่สนุกนะครับมันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าติดตามคนอ่านเนี่ยเขาก็จะอ่านไปแล้วเขาก็จะวางทิ้งหรือไม่ก็ถ้ามีเล่มต่อไปเขาจะไม่อยากจะซื้อต่อครับก็เมื่อก่อนก็เขียนการ์ตูนเองหรือว่าแต่งเรื่องเองอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมเนื้อเรื่องหรือควบคุมอะไรได้บางทีแต่งแล้วก็เหมือนกับเราก็นึกไม่ออกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะพูดอะไรยังไงดีซึ่งพอมีคอร์สของอาจารย์เอเปิดที่ซีเวอร์วันขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าขอมาลองเรียนดูหน่อยว่าวิธีการเทคนิคการแต่งเรื่องจริงๆที่สำหรับคนที่เขียนการ์ตูนได้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมมือใหม่ที่ไม่เคยเขียนการ์ตูนมาก่อนเนี่ยทุกคนก็จะเขียนอะไรตามใจตัวเองมีจินตนาการอยู่ในหัวเยอะไปหมดอยากเขียนอะไรก็เขียนแต่พอออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการ์ตูนที่1ไม่มีเป้าหมาย2ก็คือตัวละครไม่น่าสนใจ3ก็คือเหตุการณ์ไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปนะครับซึ่งมันจะทำให้คนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วเนี่ยก็จะไม่อินไปตามสิ่งที่เราอยากจะเล่าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไรก็บรรยากาศในการเรียนนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานผมคิดว่าทุกคนก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้นำเสนอไอเดียของตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งเราคาดไม่ถึงแบบมันมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากแล้วก็ได้เห็นไอเดียที่น่าสนใจจากคนอื่นก็ทำบางครั้งทำให้เราได้เติมเต็มจินตนาการสอนดีมากจริงๆแบบทุ่มเทให้ทุกอย่างเลยครับผมก็คิดว่ามาเรียนครั้งนี้น่าจะเรียกว่าไม่เสียดายเลยครับคุ้มมากๆคุ้มที่สุด